คุณคะตอนนี้เราขึ้นอยู่บนรถไฟแล้วนะที่จะไปสนามบินชาเดโกเพื่อจะไปซื้อบัตรไปต่างจังหวัดคืออาจจะไปลียงหรือไปนีสยังไม่แน่ใจว่าที่ไหนที่มันใกล้แล้วเรากลับมานอนที่เดิมตรงที่เราขึ้นรถเมื่อกี้เนี่ยสถานีเอ็กโพซิชันตามเราพูดเนาะแต่ว่าภาษาของเขาฝรั่งเศสเราไม่รู้ว่าเขาสะกดยังไงไงยังไม่ได้ลองฟังเขาพูดตอนเนี้ยเมื่อกี้นะคุณแน่นมากอะตรงนี้ยังไม่มีที่ยืนเลยพอถึงสถานีไปคือปั๊บนะเขาก็เลยลงกันไงแล้วตอนนี้แต่ข้างหลังน่ะก็ไม่ได้คนเยอะนะปกติเมื่อกี้แน่นเลยอะแต่ว่าพอคนลงปั๊บเนี่ยคุณลมก็ได้นั่งตรงนี้ไงเอา3นิ้วอีกแล้ว3นิ้วจนถึงปารีสเลยนะคุณสวัสดีครับตอนวันนี้วันที่22ที่ฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยหรือยุโรปส่วนใหญ่เขาจะใช้การสัญจรไปมาด้วยระบบรางทั้งนั้นเพราะว่าเป็นการประหยัดแล้วก็ลดโลกร้อนลดมลภาวะต่างๆตอนนี้ก็เป็นสถานีหนึ่งที่ทางจากสนามบินประมาณสัก8กิโลตอนนี้เราจะนั่งรถไปที่สนามบินเพื่อจะไปต่อรถไฟไปที่เมืองลียงของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นเราก็จะไปเที่ยวเมืองตรงนั้นแล้วก็จะกลับมาในตอนเย็นไม่รู้จะเย็นขนาดไหนแต่รถไฟที่นี่เขาจะบริการก่อนเที่ยงคืนนิดนึงหยุดบริการก่อนเที่ยงคืนนิดนึงตอนนี้เขาจะมีบอร์ดในการแสดงการเดินทางแต่ละเที่ยวและการจะถึงของรถไฟเขาเนี่ยจะตรงเวลามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเสียเวลากับการเดินทางของเรามีรถไฟเข้ามาออกสวยงามมากรถก็สวยขบวนพยาวตอนเช้านี่รถคนแน่นมากๆเมื่อวานลองนั่งดูแล้วแน่นตอนนี้มัน8โมงไงคนยังไม่เยอะความเร็วรถเนี่ยที่เขาวิ่งเนี่ยจะเร็วกว่ารถที่ขับในถนนประมาณถึงระหว่างสถานีย่อยๆนี่ก็ประมาณสัก 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สถานีอย่างนี้พอจะประมาณได้อันนี้คือสถานีที่เดี๋ยวเจ้าของเครื่องเขาจะบรรยายต่อโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะเราอยู่สถานีนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่8โมงที่นี่เขาเรียกอะไรนะสถานีแต่เราอ่านภาษาอังกฤษแต่ที่นี่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเราเรียกเราจะเอ็กโพซิชันนะสถานีอย่างเงี้ยแหละแล้วทีนี้ตรงเนี้ยณตรงเนี้ยที่เรารอเนี่ยเราขึ้นรถไฟตลอดไงเพราะว่าเราซื้อเป็นอ่ะหันมาแอคหน่อยหันมาแอคหน่อยสิ3นิ้วอีกแล้วไปถึงปารีสยัง3นิ้วอยู่เลยอ่ะโอเคอันนี้ตรงนี้นะคุณไอ้เสาเขาจะบอกเวลามีเวลาให้นะแล้วก็ตรงเนี้ยที่คุณอารมณ์เขาอธิบายไปอ่ะว่าเขาจะมีเวลาถึงสถานีเนี่ยเช่น8มินิทเนี่ยอีก8นาทีจะถึงสถานีนี้นะแล้วขบวนต่อไปในที่เดียวกันที่เราจะไปเนี่ยคือไปแอร์พอร์ต CDG หรือว่าอะไรนะชาโดโก2เพราะว่าเราจะไปเนี่ยเพื่อจะไป
ต่างจังหวัดที่เราตั้งใจไว้ก็คือลียงกับนีสแล้วก็อีกที่นึงน่ะติดจำไม่ได้เนาะติดกับเยอรมันเราก็จะไปเฉพาะลียงกับนีสก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะไปภายในวันเดียวถึงไหมเพราะว่าเรามีที่พักอยู่ที่นี่6วันของปารีสนี่เนาะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่7เราก็จะเดินทางสู่เบลเยียม7กับ8พักวันที่9ที่10ก็จะไปเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมแล้ว90ถึงสุดท้ายที่กลับบ้านก็คือไปอยู่เยอรมันประมาณ5คืนมั้งน่ะแล้วก็ถึงจะได้กลับบ้านแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยเรามาเจาะลึกของเราเองเนาะที่ปารีสเนี่ยแต่มันยากมากอะคุณหลงเหมือนเดิมเลยอะทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศอะเราก็จะหลงอย่างเงี้ยแต่ก็อยากไปไงคราวที่แล้วอะครั้งแรกเลยไปกับทัวร์เนาะสวิตฝรั่งเศสอิตาลีทีนี้สวิตเนี่ยปีที่แล้วอะเราก็ไปเจาะลึกมาแล้วนอนอยู่ที่สวิตเนี่ย7คืนแล้วก็ต่อไปเยอรมันอีก7คืนเป็น14คืนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไปนอนที่ออสเตรียด้วยเนาะ7คืนของสวิตอะไม่ได้ไปไหนหรอกคุณเพียงแต่ขึ้นรถเขาเรียกว่าสวิสพาสเนาะไปชิดลิสด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าเขาลดราคาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ไงทีนี้ทิดลิสเนี่ยเราขึ้นแล้วเราก็เลยไปแค่พื้นฐานมันฐานที่จะขึ้นนะเนาะเออแล้วก็พอทิดลิสเสร็จเราก็ไปเจนีวาก็ไม่ได้ไปเจาะลึกเพราะว่าไปเพื่อดูสถานที่ของเขาแล้วเราก็กลับไปนอนโรงแรมที่สวิตเหมือนเดิมแต่ที่สวิตมันโชคดีตรงที่ว่าปกติอะเราไปแค่7วันเนาะทีนี้ไปเจอน้องที่มีคุณแม่อยู่ที่สวิตอะเขาก็อุตส่าห์ต่อเขาเรียกเปลี่ยนเครื่องอะจากกลับ7วันนะต่อไปอีก7วันแต่เราก็ต้องเพิ่มเงินเนาะก็เยอะอยู่แหละคราวที่แล้วอะน่าจะหมดไป 200,000 กว่าแต่คร่าวๆนะเออ2คน15วันเราว่าพอได้อยู่ไม่แพงเท่าไหร่แต่คราวเนี้ยเราก็กะว่ามามัน15วันเลยแล้วก็จากวันที่20ขึ้นเครื่องอะตอนวันที่19เกือบถึงเที่ยงคืนนิดนึงมันก็ถือเป็นวันที่1ถือเป็นวันที่20แล้วเนาะเออแล้วก็พอมาถึงที่ปารีสเนี่ยมันก็เป็นวันที่20 7นาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนเวลากันไอ้วันที่มาหลงอะไรเนาะลืมไปแล้วอะเดี๋ยวต้องถามคุณลมแล้วคุณช่วงเนี้ยนะหลงแบบลืมอะเฮ้ยเราไปหลงตรงไหนเราลืมตรงไหนลืมไงคุณเอออันเนี้ยก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สถานี exposition เราอ่านตามภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเวลาที่คนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะพูดอันหนึ่งแล้วเราอ่ะพักอยู่ที่ซียานเราอ่านว่าซียานนะสี่ย่านเราแกล้งเนาะแต่พอถามคนที่นี่เขาจะบอกว่าซียอนเออเหมือนลียงอ่ะลียงเวลาเราอ่านเราอ่านลีออนเนาะเออแต่เขาเรียกลียงไงแล้วก็นีสน่ะมันสะกดเหมือนไนซ์ของภาษาอังกฤษอะเราก็เรียกไนส์เนาะปรากฏว่าฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเขาเรียกนีสที่ในมาเช้าว่าเราโชคดีตรงที่ว่าแม้ว่าเราจะกินอาหารในโรงแรมอะนะความที่เราอะเห็นเขาจัดตรงไหนเราก็จ้องอยู่เฉพาะตรงนั้นเนาะปรากฏว่ามันมีที่อีกโต๊ะหนึ่งอะเนาะที่เขาต้องทำใส่ให้อุ่นตลอดเวลาเป็นอะไรนะก็แฮมมีแล้วเบอร์เกอร์มีแล้วอะไรอีกอ่ะคุณลมที่น้องเขาให้เราไปเอาอ่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะอาหารน่ะอาหารอะไรนะที่เบคอนกับอะไรนะซอสเสร็จเนาะเออทีนี้เราก็ไม่ได้ไปเอาตรงนั้นเลยอ่ะน้องเขาก็อุตส่าห์มาบอกนะบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้ถามชื่อนางหรอกเป็นคนฝรั่งเศสโดยกำเนิดแต่พ่อแม่เขาเป็นคนไทย
โอ้เขาบอกว่าฉันอะคือฟังเขานะจับใจความว่าฉันอะรู้ว่ายูเป็นคนไทยแต่ฉันอะสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้เขาพูดเป็นภาษาของเขานะภาษาอังกฤษอะเรารู้แต่ว่าให้เราเรียบเรียงเราก็ไม่สามารถไงแต่เราฟังเรารู้ว่าเขาบอกว่ารู้ว่ายูเป็นคนไทยทีนี้ตอนที่เราไม่รู้ถามอะไรเขาด้วยภาษาอังกฤษอะแล้วเขาก็แล้วคุยอะไรกันไม่รู้เขาบอกว่าเขาเกิดที่ภูเก็ตเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นคนภูเก็ตเราก็งงอ้าวแล้วทำไมพูดสำเนียงไม่เป็นคนไทยเลยเขาบอกว่า I was born here คือที่เกิดขึ้นที่นางอะเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็อ้าวเหรอเออสำเนียงถึงไม่ได้ไงแต่หน้าตาเขาอะคือไทยเลยอะเพราะว่าพ่อกับแม่ไทยแท้ๆแต่ว่าลูกสาวมาเกิดที่นี่ยังไงเออแล้วจนกระทั่งตอนเช้าเราลงมาเพื่อจะมาทานอาหารเช้าเนาะแล้วเราอ่ะเขาอยู่ที่ห้องไงเราลงมาเสร็จเขาถามบอกเขาไม่ได้ถามเขาบอกกินข้าวเราก็เฮ้ยเขาพูดภาษาไทยกับเราแสดงว่าเขาต้องเป็นคนไทยเนาะเออก็เลยคุยกันไงแล้ววันเนี้ยเขาก็มาบอกเราว่าอยู่ไปโอเอไปหยิบของตรงนั้นได้นะโอแดอย่างเงี้ยเออเราก็โอ้ยเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้แต่ของที่เขาชี้ว่าตรงนี้แล้วเราไม่ได้ไปเอาที่โต๊ะอื่นเลยไงเออนี่คือเรื่องเล่าเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพยายามขมวดปมแล้วก็ออกมาเป็นเซตให้อ่ะเพื่อนพอดีตอนนี้เนาะรถจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่องตรงที่เขาบอกว่ารถจะมาตอนไหนเนาะมาแล้วเนี่ยคุณอันอยู่ไหนวะป้ายคุณบางทีเราก็พูดแบบลืมๆอ่ะเนาะคุณก็นึกว่าเราอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วกันนี่ไงคุณดูป้ายนะเนี่ยป้ายจะบอกว่าจะถึงแล้วทำไมลองเราก็ไม่เข้าใจตอนนี้มัน08 07แล้วนะข้างล่างคุณเห็นป่ะมีเวลาด้วยและเขาก็มีเสานี่ก็บอกเวลาด้วยตอนนี้เราจะไปสถานีมาแล้วตรงเวลาเด็กคุณลมมาแล้ว